สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะเดินทางสู่ภูมิภาคตะวันออกของไทยตั้งแต่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดหากเอ่ยถึง4จังหวัดนี้นะคะเรามักจะนึกถึงชายทะเลที่เริ่มทักทายเรานะคะตั้งแต่จังหวัดชลบุรีเป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็พวกเกี่ยวกับอาหารทะเลแล้วก็ผลไม้ฤดูร้อนอย่างพวกเงาะแล้วก็ทุเรียนนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนี่ก็คงจะออกมาให้เราได้รับประทานกันนะคะและในยุคที่การท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมเข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกปลายทางของนักเดินทางนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะวันนี้ล่ะค่ะดิฉันจึงชวนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิลักษ์เกษมผลกูลหรืออาจารย์ไก่นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาปรุงเล่าถึงมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วก็ความกลมกล่อมค่ะของสังคมพหุวัฒนธรรมกับการสร้างตัวตนในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะผ่านเรื่องราวของสำรับอาหารภาคตะวันออกซึ่งเป็นหนึ่งในบทความคัดสรรนะคะจากโครงการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกทางวัฒนธรรมครั้งที่2ได้มีการเผยแพร่ในหนังสือประจำงานที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมจัดพิมพ์โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะดิฉันก็เลยต้องขอเรียนเชิญอาจารย์นะคะมาปรุงแล้วก็เสิร์ฟสำรับอาหารภาคตะวันออกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงในเรื่องราวของสำรับอาหารภาคตะวันออกนะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปถึงในรายละเอียดต่างๆมากมายในงานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์นะคะแล้วก็มีการเขียนออกมาเผยแพร่นะคะอ่านแล้วก็ได้รับอรรถรสมากเลยนะคะแล้วก็มีทั้งกลิ่นอายความเป็นชายทะเลนะกลิ่นอายของความเป็นพหุวัฒนธรรมในเรื่องของชาติพันธุ์เอ่ยในเรื่องของรสชาติของอาหารนะคะอาจารย์คะมีแรงบันดาลใจอะไรคะถึงทำการศึกษาวิจัยงานชิ้นนี้ออกมาต้องบอกว่าผมเป็นคนภาคตอนออกเนาะแล้วก็เกิดที่ระยองแล้วก็ไปโตที่ตราดแล้วก็มาทำงานแรกที่จันทบุรีแล้วก็มาเรียนหนังสือก็ที่ระยองต้นตระกูลก็เป็นคนชลบุรีต้นตระกูลฝั่งคุณปู่ส่วนฝั่งคุณย่าคุณสมุทรปราการเพราะนั้นผมตีกินภาคตะวันออกทั้งภาคเลยแล้วก็ขณะเดียวกันคุณยายก็เป็นคนทำขนมภาคตะวันออกคุณย่าก็เปิดร้านอาหารก็จะถนัดอาหารคาวอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นลูกมือทั้งคุณย่าทั้งคุณยายแล้วก็ไปซื้อกับข้าวแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของอาหารภาคตะวันออกตั้งแต่เด็กจนเราโตขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจกว่าการที่คนกรุงเทพหรือว่าคนภาคอื่นไปเที่ยวแล้วก็กินแต่ปิ้งย่างแต่ว่าสิ่งที่เราเจอมันมหัศจรรย์กว่านั้นแล้วมันก็เราอยากให้ชวนคนอื่นมากินของอร่อยมากกว่าแค่ปิ้งย่างอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเราควรจะเสนออะไรให้เป็นรูปเป็นร่างสักทีหนึ่งก็เลยเป็นเปเปอร์ชิ้นนี้ครับค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าสำรับจานนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าคนอาจารย์นำมาปรุงในตัวชิ้นงานวิจัยเองเนี่ยนะคะดึงออกมาจากรากของตัวเองที่มีอยู่แล้วนะคะจากสำรับภายในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคุณยายเองที่เป็นคนทำขนมอยู่แล้วนะคะทางฝั่งของคุณย่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาหารคาวใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับสำหรับภาคตะวันออกนะคะใน4จังหวัดเนี่ยมันมีความเหมือนแล้วก็ความต่างในด้านใดคะโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาตั้งรกรากด้วยว่ามันมีการสร้างหรือว่ามีการผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นถ้าภาคตะวันออกถ้าเป็นจานอาหารเนาะเราก็ติดเลยแบบถ้าให้พูดคำแรกก็จะหมูชมวงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีสำรับอื่นๆอะไรที่จะเสิร์ฟเราบ้างคะนอกจากสำรับที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็ชาติพันธุ์ที่อยู่
บริเวณภาคตะวันออกเนี่ยมีอิทธิพลต่ออาหารมีการผสมผสานกันอย่างไรกับรากของแต่ละทางที่มาค่ะขอเล่าปูพื้น เรื่องของการเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก่อนนะครับจริงๆแล้วด้วยภูมิศาสตร์พื้นที่อะครับภูมิศาสตร์พื้นที่เนี่ยเราเป็นชายทะเลฝั่งตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนเนี่ยก็จะมาได้ทางบกนะครับแล้วก็ทางทะเลด้วยความที่เป็นทะเลเนี้ยมันก็เลยทำให้กลายเป็นเมืองท่านะครับที่เราก็จะทราบประเด็นเรื่องความเป็นเมืองท่าของภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นจันทบุรีหรือว่าระยองทีนี้มันก็เลยทำให้มีกลุ่มคนจีนเข้ามาเยอะจีนกับหยวนนะครับหลายคนเนี่ยจะคิดว่าจะมีแต่จีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยหยวนเนี่ยก็ไม่น้อยเลยแล้วก็ในขณะที่ทางบกเนี่ยนะครับเราก็มีกลุ่มชนพื้นเมืองอยู่แล้วเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชองนะครับเป็นกลุ่มที่พูดตระกูลภาษาตระกูลมอญเขมรไม่ได้พูดภาษาตระกูลไทยเหมือนเรานะครับกลุ่มนี้จะไม่ใช่คนดอยไม่ใช่คนภูเขาแต่จะอยู่เชิงเขาแต่ไปหาของป่านะครับแล้วก็ลงมาอาศัยอยู่ข้างล่างนะครับขณะเดียวกันกลุ่มคนไทยเองนะครับกลุ่มคนไทยเองก็คือต้องบอกว่าเอกสารภาคมันออกเนี่ยตอนยุคแรกๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นเมืองตราดเนี่ยครับก็หรือว่าเมืองจันหรือว่าเมืองระยองแม้กระทั่งชลบุรีเองเนี่ยเอกสารยุคนั้นก็บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนจีนพลเมืองส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะครับส่วนคนชองเนี่ยก็มีอยู่ปริมาณน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่แทบไม่ค่อยอยู่ในบันทึกมากมายสักเท่าไหร่นะครับนี่คนไทยเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยเป็นคนไทยที่เรานำเข้ามาจากจังหวัดอื่นเอกสารที่เราพบก็คือว่าบอกว่าคนยุคนั้นเนี่ยมาจากเมืองพริบพรีกับลาดพรีนะครับก็คือเพชรบุรีกับราชบุรีเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่2นะครับก็คือพวกเนี้ยเราก็กวาดต้อนมาแต่สมัยเจ้าตากเนี่ยก็ยังมีคนจีนอยู่เป็นพื้นอยู่พอสมควรคนไทยพื้นถิ่นมีอยู่จำนวนหนึ่งก็มีคนทั้งคนจีนแล้วก็คนยวนคนยวนเนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่1เหมือนกันก็คือพวกองเชียงสีที่เข้ามาทางเกาะกูดทางนู้นนะครับแบบจากพวกเวียดนามใต้ขณะเดียวกันนอกจากพวกคนกลุ่มคนจีนคนยวนแล้วก็มีแขกมาลายูหรือแขกจามแขกมาลายูหรือแขกจามเนี่ยนี่ก็คือจะเข้ามาจากเวียดนามใต้เหมือนกันแล้วก็ผ่านเขมรแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ตราดแล้วก็ไปจันทบุรีเหมือนกันถึงจะมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับพวกนี้ก็เป็นวัฒนธรรมมาลายูนะครับเป็นแขกมาลายูซึ่งก็มีอิทธิพลต่อการขนมที่เราเรียกว่าขนมกวยลิงนะครับซึ่งก็อันนี้ก็มาจากที่มาของขนมมาลายูนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งชลบุรีนะครับทางฝั่งชลบุรีก็มีกลุ่มลาวนะครับก็คือลาวเวียงนะครับลาวพนัสนิคมนะครับพวกนี้ก็เลยทำข้าวหลามนะครับทำข้าวหลามมีบุญข้าวหลามเพราะฉะนั้นเราก็เห็นไหมครับว่าข้าวหลามดอกมนสิ่งเหล่านี้มันมาจากอันนี้หมดเลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่ที่พูดถึงหูชมวงใช่ไหมครับทุกคนรู้จักว่าเป็นแบบไอคอนของความเป็นอาหารภาคตะวันออกที่นึกถึงจริงมันเป็นคอมบิเนชันของความเป็นไทยพื้นถิ่นกับจีนที่น่าสนใจมากแล้วก็ชองหมายความว่ามันคือเรื่องของอาหารพื้นเมืองเนี่ยก็คือการใช้ผักหรือว่าของป่าหรืออะไรพวกนี้นะครับมาทำให้เกิดรสชาตินะครับแต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นของนำเข้าเนาะไม่อาหารไทยไม่ค่อยใช้หมูเท่าไหร่ลักษณะการทำเนี่ยคล้ายๆกับพะโล้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเอาอาหารจีนกับอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมาผสมผสานกันก็เกิดเป็นอาหารชนิดใหม่ก็คือหมูชมวงขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงเราไปพูดถึงหมูชมวงที่ภาคใต้จะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งคือเป็นหมูชมวงน้ำใสนะครับไม่ได้มีความเป็นพะโล้แบบภาคตะวันออกอย่างถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะพบว่ารสชาติก็ต่างกันด้วยทางใต้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าหมูต้มส้มแล้วก็ใช้ใบชมวงให้มันรสเปรี้ยวมันก็เลยเป็นน้ำใสในขณะที่ทางฝั่งเนี้ยนะครับเราผัดน้ำซอสไปแต่ว่าซอสเนี่ยมันเราเรียกน้ำพริกชมวงเนี่ยนะครับเราต้องผัดน้ำพริกชมวงเนี่ยมันมีส่วนผสมของข่าตะไคร้กระเทียมหอมพริกแห้ง
ะครับบางสูตรใส่กะปินะครับบางสูตรไม่ใส่กะปิแล้วก็บางสูตรใส่ซีอิ๊วดำบางสูตรไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่ว่ารสเนี่ยมันจะครบรสเลยคือมันจะมีหวานด้วยมันจะมีเปรี้ยวด้วยมันจะมีเผ็ดด้วยมันจะมีเค็มด้วย อันนี้ก็จะเป็นหมูชมวงแบบภาคตะวันออกซึ่งมันก็จะเป็นคอมบิเนชันระหว่างคนจีนกับคนไทยนะครับเคยคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่จุฬาท่านหนึ่งก็น่าสนใจมากเขาบอกว่าคนภาคตะวันออกเนี่ยกินหมูชมวงแล้วไม่อ้วนผมก็ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าหมูชมวงเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันต้องใช้หมู3ชั้นแบบมันๆเลยนะครับแต่ว่ากินแล้วเนี่ยมันไม่อ้วนเพราะว่าใบชมวงเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่มันทำให้ควบคุมไขมันอะไรพวกนี้ผมว่าเออนี่เป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากเลยครับนะคะก็เป็นคอลลาเจนที่ดีค่ะเพราะว่าก็ชอบพาไขมันสัตว์นะคะอร่อย ช่วยในการสร้างรสชาติได้อย่างมากทีเดียวจริงๆหมูชมวงเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นสมรภูมินึงได้ไหมคะของจานอาหารคือในงานวิจัยจะบอกว่าระยองเนี่ยเขาพยายามนำเสนอของเขาตั้งแต่โบราณเลยว่าอันเนี้ยเป็นของเขาในขณะที่ตราดก็มีพูดถึงนะครับแต่ว่าจันทบุรีซึ่งตอนนี้ทุกคนคิดว่าเป็นเมืองหลวงของหมูชมวงเนี่ยกลับไม่เคยพูดถึงตั้งแต่อดีตแต่ว่าในขณะที่พอไปค้นในหนังสืองานศพของคนจันทบุรีโบราณก็มีพูดถึงก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นความการตกหล่นของหน่วยงานราชการที่ตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าภาพมันยังอาจจะไม่โดดเด่นก็เลยไม่เอาขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยสมรภูมิที่ในภาคตะวันออกเนี่ยหมูชมวงระยองในปัจจุบันอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าศึกระหว่างจันทบุรีกับตราดอาจจะมีพอสมควรว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่าคนตราดก็บอกว่าของบ้านชั้นอะไรอย่างเงี้ยคนจันก็บอกของบ้านชั้นจริงเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับมองว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมแต่ว่าสูตรที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นบางบ้านใส่ซีอิ๊วดำบางบ้านไม่ใส่ซีอิ๊วดำอย่างที่บ้านก็ไม่ใส่ซีอิ๊วดำเพราะว่าพอผัดแล้วมันก็จะสีคล้ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับบางบ้านก็ไม่ใส่พริกแห้งบางบ้านใส่หอมกระเทียมบางบ้านใส่แต่หอมไม่ใส่กระเทียมบางบ้านเอาหอมไปเผาก่อนบางบ้านไม่เผาอะไรเงี้ยครับก็เป็นสูตรที่แตกต่างกันไปครับค่ะก็ถือว่าหมูชมวงเป็นวัฒนธรรมร่วมละกันก็คงไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องเป็นสมรภูมิหนักหนาขนาดนั้นนะคะโดยในรายละเอียดแต่ว่าในเชิงของการทำงานวิจัยนะมันก็พอเราพูดออกมาเป็นเหมือนสมรภูมิอาหารเนี่ยมันก็ดูตื่นเต้นสำหรับคนที่ได้อ่านเรื่องนี้แล้วก็ชวนให้ไปแบบค้นต่อว่ามันมีอะไรรากที่มันไปมากกว่านั้นไหมนะคะรวมถึงการที่อาจารย์ได้เล่าถึงว่าแต่ละบ้านแต่ละครัวก็จะมีสูตรของตัวเองแตกต่างกันออกไปดิฉันก็มองว่ามันยิ่งทำให้เห็นภาพของความหลากหลาย diversity นะคะของรสชาติอาหารหรือแม้แต่กรรมวิธีการปรุงหรือสูตรของแต่ละบ้านลงดีเทลลงรายละเอียดตรงนั้นเข้าไปอีกทีนี้ค่ะอาจารย์อยากจะถามเพิ่มนะคะว่าสำรับเนี่ยค่ะที่ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีการสำรวจสภาพองค์ความรู้โดยรวมอย่างไรบ้างอย่างเช่นสำรับชาววังหรือสำรับชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงในงานวิจัยนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีย่อยออกไปพอให้เราได้เห็นภาพไหมว่าเราก็อยากจะเห็นเหมือนถ้าเอาแยกแค่แบบว่าสองฝั่งแบบชาววังชาวบ้านในงานวิจัยเนี้ยจะเน้นที่ชาวบ้านนะครับแต่จริงๆมันมีงานวิจัยก่อนหน้าที่เก็บมาก่อนหน้านี้ก็คือในภาคตะวันออกเนี่ยมันจะมีสำรับชาววังอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะที่ชลบุรีนะครับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีสาวรินทิราหรือพระวสาอัยกาเจ้าเสด็จมาประทับที่พระตำหนักศรีราชาทำให้เมื่อประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เกิดมีการเผยแพร่อาหารชาววังก็มีการสร้างสรรค์อาหารชาววังแล้วก็พัฒนาขึ้นมาก็คือไข่แมงดาฉาบนะครับหรือไข่แมงดาฉาบเสวยปัจจุบันก็ยังมีจำหน่ายอยู่ที่อ่างศิลาเป็นการถ้าเราพูดถึงไข่แมงดาทุกคนนึกถึงอาหารคาวใช่ไหมครับเป็นไข่แมงดาเอามายำหรือมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ชลบุรีเนี่ยจะมีการนำไข่แมงดาเนี่ยเอามาทำเป็นอาหารหวานนะครับโดยที่เราจะเอามะพร้าวทึกๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาผัดกับน้ำตาลนะครับแล้วก็มาเคี่ยวกับน้ำตาลเสร็จแล้วทำเหมือนหน้ากระฉีกอะครับ
ทำเหมือนหน้ากระฉีเสร็จแล้วพอมะพร้าวกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเนี่ยมะพร้าวกับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็เอาเมล็ดเอาเมล็ดไข่แมงดาเนี่ยเข้าไปผัดด้วยแล้วก็เอาขึ้นเลยมันก็จะเป็นรสชาติแบบกรุบๆอะครับกรุบๆแล้วก็ทานเปล่าก็ได้หรือจะทานกับข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวหน้ากะฉีกับไข่แมงดาฉาบก็ได้แล้วก็ยังมีอย่างเช่นที่ไปก็จะมีลักษณะของไปที่ไปพบนะครับก็จะมีอาหารที่ใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกที่ไม่ต่ำนะครับเรียกว่ากะปิพร่าเรียกว่ากะปิพร่าแล้วก็ปลาร้าหล่นในลูกมะพร้าวกะปิพร่าเนี่ยเวลาทานเนี่ยคือจะทานกับเปลือกแตงโมโดยถ้าเราปกติเราทานแตงโมเราจะทิ้งเปลือกใช่ไหมครับพอเราหมดเนื้อแดงมันจะเป็นเนื้อขาวๆเขียวๆใช่ไหมครับตรงนั้นแหละเอามาทานกับกะปิพร่าครับเราปอกเปลือกเขียวเข้มข้างนอกออกทิ้งนะครับเอาเนื้อที่มันมีน้ำชุ่มน้ำตรงนั้นนะครับเอามาจิ้มกับพริกจะเป็นกะปิพร่านะครับอาหารชวังจะไม่ต่ำก็จะเอามาคลุกก็เรียกว่ากะปิพร่านะครับแล้วก็ปลาร้าหล่นก็เป็นปลาร้าหล่นแบบทั่วไปนะครับแต่ว่าเอามาหล่นในลูกมะพร้าวมันก็จะหอมเนื้อมะพร้าวก็เป็นตำรับนะครับของทางวังดิสกุลที่มาทำถวายให้กับสมเด็จพระพันวสาตอนที่เสด็จมาประทับที่ศรีราชาแล้วก็แพร่มาสู่ชาวบ้านในละแวกนั้นด้วยได้ยินหลายจานเลยค่ะซึ่ง ไม่คุ้นเคยเลยนะคะเ นี่ยต้องไปตามทานนะคะอาจารย์ซึ่งบันทึกเนี้ยก็พอผมไปตรวจสอบดูก็เป็นตำรับของหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมดิสกุลซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเจ้านายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะท่านทรงชมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นรัชกาลที่5ที่บอกว่าหรือเป็นสมเด็จพระพันวสาที่บอกว่าทำอร่อยมากจนฉันอยากจะเลียมือเธอเลยอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าโอ้นี่เป็นห้องเครื่องที่ทำได้ถูกพระทัยมากนี่คือห้องเครื่องของสำรับชาววังนะคะที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังมีหลายจานทีเดียวนะคะอยากจะไปลองมากเลยไข่แมงดาสาบเฉวยเนี่ยไข่แมงดาฉาบนะคะมีอยู่ที่ตลาดอ่างศิลานะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจอาจารย์คะตอนที่ลงไปรวบรวมเก็บข้อมูลค่ะอาจารย์มีเมนูไหนที่ตั้งแต่เด็กมาจนตอนเราไปลงเก็บข้อมูลเนี่ยค่ะเอ้ยยังไม่เคยเจอยังไม่เคยได้ทานยังไม่เคยลิ้มรสเลยมีบ้างไหมถ้าจะมีก็เป็นของที่เพิ่งมาฟื้นเพราะว่ามันหายไปแล้วแล้วเขาต้องมาฟื้นอย่างเช่นขนมสากกระเบือรุนที่ตราดเนี่ยครับหรือว่าขนมปายของชองอะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่าตั้งแต่เด็กมาก็อยู่ที่บ้านมาก็ไม่เคยได้ยินแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นอาหารชาติพันธุ์อย่างเงี้ยครับเราคงไม่ค่อยได้มีโอกาสตอนหลังพอมันมีการฟื้นฟูมันก็เลยทำให้มีขนมพวกเนี้ยออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พบที่น่าสนใจก็คือว่าอาหารในทางกลับกันนะครับสิ่งที่เคยเห็นตอนเด็กแล้วมันหายไปแล้วก็มีเยอะอยู่เหมือนกันอย่างเช่นปกติเราถ้าเราทานขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวนี้เขาคิดขนมจีนน้ำยาปูใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ที่บ้านเนี่ยเรากินแต่น้ำยาปลาแต่เรากินน้ำพริกปูคือสลับกันแล้วที่บ้านจำได้เลยว่าคุณยายเคยบอกว่าถ้าบ้านไหนทำน้ำพริกปลาเนี่ยถือว่าเป็นบ้านคนจนจนจริงๆเลยเพราะว่าปูเนี่ยมันหาง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำน้ำพริกเนี่ยต้องใส่ปูถ้าบ้านไหนไม่ใส่ถือว่าแบบผิดร้ายแรงมากแล้วก็เนื้อก็จะเป็นปูเน้นๆเลยอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยเก็ตอะไรเงี้ยจนตอนหลังพอเราไม่ได้อยู่ที่ภาคตะวันออกเรามาอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าโอ้อาหารทะเลมันหายากอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับตอนเราอยู่บ้านมีทั้งปูทั้งปลาทั้งหมึกอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอันนี้สลับกันที่ทางภาคตะวันออกเป็นน้ำพริกปูแต่ทางนี้เป็นน้ำยาปูหรือว่าขนมที่ไม่ค่อยเจอแล้วคือขนมนิ่มนวลอะไรเงี้ยครับที่ระยองซึ่งเป็นขนมที่อร่อยมากนะครับก็เนื้อแป้งห่อไส้มะพร้าวแต่เนื้อแป้งนั้นมันก็มีการส่วนผสมที่มันหอมมากแล้วก็คลุกด้วยแป้งมันอะไรเงี้ยครับก็หายไปก็จะ
แต่ก็จะมีขายอยู่แค่ร้านเดียวที่จังหวัดระยองอย่างเงี้ยครับมีหลายอย่างแล้วก็หรือปลากระเบนพร่าอย่างเงี้ยครับแบบภาคตะวันออกเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยพบแล้ววิธีการพร่าปกติเรากินปลาพร่าอะไรพวกเนี้ยเราก็จะพบว่ามันก็คล้ายๆกับเครื่องยำนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มตะไคร้เข้ามาแต่สูตรภาคตะวันออกเนี่ยในน้ำพริกในน้ำยำเนี่ยจะต้องตำถั่วตัดเข้าไปเอาถั่วตัดมาตำใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีความกลมกล่อมของความหวานความมันของถั่วเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ยกตัวอย่างเกริ่นในเรื่องของขนมมาบ้างแล้วนะคะคือเราก็ทานข้าวกันมาเยอะละเวลาไปภาคตะวันออกเนี่ยจะไม่ค่อยได้มุ่งไปในเรื่องของการทานขนมสักเท่าไหร่เลยค่ะอาจารย์เพราะโดยส่วนตัวไปเองก็จะต้องมุ่งไปในเรื่องของไปทานอาหารทะเลอาจารย์พอจะเล่าถึงขนมภาคตะวันออกได้ไหมแบบอยากให้ยกตัวอย่างว่าอันไหนที่มันน่าจะเป็นซิกเนเจอร์เขาคือถ้าจากแถวชลบุรีเราก็จะนึกถึงข้าวหลามนะเพราะว่าอันนี้ก็คือเจอแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะข้าวหลามหนองมนนะคะเนื่องจากว่ารู้สึกว่าเรื่องขนมเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้จักเขาสักเท่าไหร่ผ่านทางเรื่องของทางสำรับของภาคตะวันออกเนี่ยค่ะคำทุกคนเลยครับผมเซียนขนมหวานภาคตะวันออกมาก ต้องผมต้องตอบ2 อย่างว่าในมุมของคนนอกมองอะไรเนาะแล้วก็มองในมุมของคนในเนี่ยคิดว่าอะไรควรจะนำเสนอคือถ้าเป็นคนนอกเนี่ยก็จะมองว่าอาจจะเป็นขนมแบบขนมข้าวเกรียบอ่อนนะครับที่มีทั้งตราดจันทบุรีระยองชลบุรีเนี่ยเป็นข้าวเกรียบอ่อนข้าวเกรียบอ่อนคือนึกถึงข้าวเกรียบปากหม้อนะครับข้าวเกรียบปากหม้อแล้วก็แต่แทนที่มันจะสีขาวเนี่ยเอาน้ำตาลอ้อยเนี่ยนะครับไปผสมมันจะได้เป็นสีออกเป็นสีน้ำตาลแดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปกวาดปากหม้อไส้เนี่ยจะเป็นถ้าเป็นจันทบุรีตราดเนี่ยจะเป็นไส้ถั่วเขียวคลุกมะพร้าวงาแล้วก็น้ำตาลนะครับแต่ถ้าพอมาเป็นข้าวเกรียบอ่อนชลบุรีเนี่ยจะเป็นใช้ถั่วเหลืองบ้างนะครับหรือบางทีใช้ถั่วทองก็คือถั่วเขียวรอบเปลือกนะครับเป็นไส้แทนนะครับอันนี้คืออาจจะดูว้าวนะครับแล้วก็ยังมีอย่างเช่นขนมบัวลอยยวนนะครับที่ตราดเรียกว่าขนมไข่เต่าชาววังนะครับแล้วก็ยังมีขนมบันดุกนะครับอันนี้ก็เป็นขนมยวนเหมือนกันออกเสียงแบบยวนก็คือบันดุกนะครับแต่ว่าคนทั่วไปออกเรียกว่าบันดุกคนจันทบุรีเรียกว่าเปียกปูนขาวแต่ถ้าเป็นพระเอกมาคู่กับหมูชมวงเลยเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นก็คือขนมควยลิงนะครับจริงๆมันออกมันจากคำว่ากูบาคูลิงมันมีนิทานด้วยนะครับก็บอกว่าคุณยายคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งปั้นขนมอยากจะปั้นขนมแล้วก็ไม่รู้จะปั้นรูปอะไรแล้วก็มีลิงมานั่งยองๆ อยู่บนกำแพงเงยดูก็เลยเอาทรงนี้แล้วกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่ามันมาจากว่าทำอะไรอยู่ที่เราเรียกว่าขนมกูบาคูลิงกูบาคือกระเบาคือกระบือคูลิงคือกลิ้งคือก็มองว่าขนมเนี่ยขนมปกติเราใช้แป้งข้าวเหนียวดำทำนะครับขนมควยลิงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสีดำเหมือนควายนะครับเหมือนผิวหนังของควายแล้วไปกลิ้งบนมะพร้าวนะครับก็เลยเรียกว่าขนมควายกลิ้งหรือว่ากูบาคูลิงบางคนก็เรียกว่าเปียกปูนมาลายูนะครับแต่ว่าตอนหลังเสียงเพี้ยนก็เลยเป็นอย่างที่เราได้ยินนะครับอันนี้คือขนมที่คนทั่วไปมองคนนอกมองว่าเป็นขนมแปลกแต่ถ้าบอกว่าขนมอร่อยในมุมของคนภาคตะวันออกเนี่ยคือขนมชั้นกับข้าวเหนียวเหลืองซึ่งดูซิมเปิลมากเลยนะครับแต่ว่าเป็นขนมที่คนภาคตะวันออกโดยเฉพาะคนตราดคุณจันเนี่ยภาคภูมิใจมากแต่ว่าสมัยก่อนผมจำได้เลยว่าเวลาไปเยี่ยมญาติหรือว่าใครมาจากกรุงเทพเนี่ยจะต้องสั่งขนมชั้นเนี่ยกันเป็นถาดๆกลับไปเลยแล้วก็ขนมข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลาอันนี้เป็นของที่ถ้าคนจันทร์คนตราดไปซื้อที่ตลาดต้องซื้อเนี้ยกลับไปแต่ถ้าคนอื่นมาก็ไปซื้อพวกมันดุกซื้ออะไรที่มันดูแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ในความซิมเปิลเนี้ยข้าวเหนียวเหลืองถ้าได้ทานถ้าไปทานที่จันทร์หรือตราดนะผมรับประกันว่าเอาหินปลาไปที่ร้านไหนก็ยังอร่อยทุกร้าน มันต่างจากที่กรุงเทพแน่นอน ข้าวเหนียวเหลืองมันจะหอมแล้วหน้าปลาด้วยนะครับต้องหน้าปลาและเดียวกันขนมชั้นเนี้ยขนมชั้นภาคตะวันออกเนี้ยถ้าบ้านไหนทำแล้วลอกเป็นชั้นไม่ได้เนี่ยถือว่าสอบตก
้องร่อนนะคะใช่ครับต้องลอกได้มันต้องพิสูจน์ชั้นได้แล้วก็มันจะต้องมันแล้วจะต้องหวานหอมกะทิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนขนมชั้นที่กรุงเทพที่เราเคยทานมันจะหอมแล้วมันจะมันแล้วมันอร่อยอร่อยแบบเด็ดขาดเลยผมอธิบายไม่ถูกซึ่งมันเป็นของดีมากแต่ว่าคนมองคนเวลาถ้าคนนอกไปมองว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นขนมชั้นทั่วไปเป็นขนมเหลืองทั่วไปแต่จริงๆเนี่ยมันวิเศษกว่าขนมแปลกๆอีกเลยนะครับเรียกได้ว่าฟังไปนะคะจินตนาการภาพตามไปด้วยนะคะแล้วก็ดูภาพในหนังสือแต่เนื่องจากว่าในหนังสือมันเป็นภาพขาวดำมันก็จะไม่ค่อยเห็นสีสันนะคะคือไม่เห็นสีสันเลยแหละมันก็จะมีแค่2สีนี่แหละขาวกับดำให้เราได้เห็นแต่การบรรยายนะคะรสชาติหรือเครื่องเคราต่างๆที่อาจารย์ได้พูดถึงว่ามันมีที่มาอย่างไรมันมีส่วนผสมอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะได้ทั้งภาพได้ทั้งรสด้วยนะคะเหลืออย่างเดียวคืออันง่ายสุดก็น่าจะเป็นข้าวเหนียวเหลืองนะที่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าปาหินไปร้านไหนอาจารย์รับประกันว่ามันอร่อยทุกร้านแน่นอนนะคะทีนี้สำหรับภาคตะวันออกตรงนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าจะเอาไปต่อยอดขึ้นเป็นชั้นๆในเชิงขององค์ความรู้เป็นอย่างไรต่อไปบ้างคะเราคิดว่างานเราเป็นต้นน้ำนะครับเราเป็นต้นน้ำแล้วเราก็พยายามที่อยากจะให้องค์ความรู้เนี้ยไปต่อเรื่องของ gastronomy tourism ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทำหลายอย่างเนาะแต่ว่าข้อมูลพื้นฐานไม่แน่นมันก็เลยทำให้มันไปไม่ได้ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราทำฐานให้แน่นขณะเดียวกันเราก็ไปมองต่อเรื่อง story of food นะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของเรื่อง gastronomy tourism นะครับขณะเดียวกันผมมองไปถึงการทำ chef table อาหารพื้นบ้านนะครับถ้าญี่ปุ่นมีโอมากาเสะเราก็ทำได้นะครับที่เป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งมันสามารถยกระดับอาหารได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีคุณค่าแล้วผมมองว่าบางอย่างมันเป็นอาหารที่มันสามารถทำแบบโลคาร์บอนได้อย่างเช่นยำผลไม้หรืออะไรเงี้ยครับหรือปลาพร่าอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันสามารถต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้อีกแล้วก็ปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือมันมีการทำร้านอาหารภาคตะวันออกในกรุงเทพขึ้นมาซึ่งมันแปลว่ามันเกิดความสำเร็จอะไรบางอย่างที่ที่มันมีลูกค้าพอแล้วก็มีอีกหลายๆร้านเลยที่มีความพยายามในการที่จะดึงความเป็นท้องถิ่นนะครับมาถึงกรุงเทพอะไรเงี้ยก็แปลว่าตลาดมันพอขณะเดียวกันก็มีเชฟหลายคนที่พยายามทำให้เป็นอาหารฟิวชั่นโดยการใช้รากเดิมของอาหารภาคตะวันออกแต่ว่าไปบวกกับความเป็นอาหารต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็เราก็สามารถที่จะ provide ข้อมูลไว้ให้ได้ครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือในเรื่องของอาหารนะคะไปสู่เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางด้านของอาหารนะคะซึ่งงานของอาจารย์ค่ะเป็นงานต้นน้ำนะคะที่เป็นฐานข้อมูลให้กับเราเนี่ยค่ะได้ไปศึกษาต่อหรือขยายผลนะคะเพื่อพัฒนาไปต่อในเรื่องของGastronomy Tourism นะคะอันที่1อันที่2 Story of Food นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเล่าของงานวิจัยเองหรือว่าการจะผลิตสื่อนะคะในการเก็บอนุรักษ์ภูมิปัญญามรดกต่างๆเหล่านี้ทางเรื่องของอาหารเอาไปด้วยนะคะและดิฉันก็หวังว่าสำหรับอาหารภาคตะวันออกค่ะจะได้เสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เราต้องได้ออกเดินทางตามไปกินหรือถ้าใครยังไม่ตามออกไปกินตอนนี้นะคะก็สามารถอ่านงานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์อภิลักษ์ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast